สตาร์เวอร์ซีฉันจะปกป้องเนซึโกะจังเองพี่เรื่องอ่ะโอเคโอเคเอาใหม่สวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือรอบสื่อ Sword Art Online The Movie Progressive ภาค2ครับซึ่งอันนี้ผมได้มาจากพี่อาร์ตมาแกหนังนะครับให้ผมไปดูแทนนะครับวันนี้เราก็เลยเป็นแบบมาแกหนังสาขาไทยนะครับลืมพูดนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ C2C Movie Fan Page ครับและนี่คือรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง Sword Art Online The Movie Progressive 2ซึ่งมันก็เป็นภาคต่อจาก Progressive ภาคแรกในปี2ปีที่แล้วนะครับจำที่แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวขึ้นโปสเตอร์ไว้ให้แล้วกันก็หนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอแยกคลิปรีวิวเป็น2พาร์ทครับพาร์ทแรกจะผมจะสวมวิญญาณแฟนซอนอาร์ตแล้วก็พูดส่วนพาร์ทที่2เนี่ยคือพาร์ทของผมเองตามปกติครับเรื่องย่อเนี่ยก็ต่อจากพาร์ทแรกไปดูตัวอย่างเอาแล้วกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปครับโอเคเราพูดในด้านของแฟนซอนอาร์ตที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วกันนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอันนี้ไม่ที่สนุกมากเลยละเราได้เห็นตัวละครที่เรารักล้นเล่นอยู่บนจอโมเมนต์สวิตแฟนคือดีมากคิริโตะอาซึนะสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นในอนิเมะมาอยู่ในนี้รวมกันแต่ว่ามันลึกกว่าเดิมเราได้เห็นแง่มุมต่างๆของตัวละครที่เราคุ้นเคยแล้วก็ที่สำคัญมีอาซึนะใส่ทูพีซด้วยดีมากฉากเคลียร์ปราสาทไอแครชชั้นที่5คืออะไรที่อลังการมากสานต่อเรื่องราวจากภาคแรกได้ลงตัวมากมันคือจิ๊กซอว์ที่จะทำให้ภาพของ Sword Art Online สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับหลุดภาพสวยเพลงที่มันใส่เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยถ้าใครดูอนิเมะมาจะแบบนี่คือหนังสำหรับแฟนซอนอาร์ตแบบร้านเต็มร้านนะครับถ้าใครที่คุณชอบซอนอาร์ตอยู่แล้วรักแฟรนไชส์นี้ไปดูครับไปดูเลยคุณจะเอนจอยกับมันแน่นอนทั้งโมเมนต์ต่างๆที่มันใส่เข้ามาความนอสโตเจียที่ทำให้คุณเนี่ยระลึกถึงภาคเก่าๆตัวละครต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยหายคิดถึงมันคือการเล่าเรื่องซอนอาร์ตออนไลน์ในภาคแรกอนิเมะครับแบบขยายความนะฮะซึ่งถ้าใครเคยดู Progressive มาก่อนเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นนิยายมาก่อนครับนิยายเนี่ยคือการเอาไทม์ไลน์เก่ามาเล่าแบบขยายอันนี้ก็เหมือนกันครับซึ่งมันก็ต่อจากภาคแรกที่มันเคยทำไว้ในปี2ปีที่แล้วนะถ้าใครชอบซอนอาร์ตเป็นแฟนซอนอาร์ตไปดูครับคุณน่าจะให้คะแนนเยอะมากๆนะฮะแบบ10ล้าน 1,000 หมื่นแสน 2,000 ล้านอะไรก็แล้วแต่แต่มันคือหนังแบบเซอร์วิสแฟนแบบ 100% นะผมพูดได้เลยก็อันนี้แล้วกันสำหรับด้านของแฟนซอนอาร์ตนะครับส่วนถ้ามองในมุมมองของคนดูทั่วไปเนี่ยแนะนำให้คนที่เป็นแฟนซอนอาร์ตหรือรักแฟนชายนี้มากๆเนี่ยปิดทิ้งไปนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยที่ต้องด่าเนี่ยคือเรื่องของบทครับโอ้โหคือหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดได้เต็มปากว่ามันไม่ใช่หนังที่เฟรนลี่กับคนดูทั่วไปเท่าไหร่นะครับมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มเลยก็ได้คือโปรเกรสซีฟภาคแรกเนี่ยผมว่าคนทั่วไปเนี่ยยังเอนจอยได้เพราะว่ามันคือการเล่าเรื่องแบบพาร์ทหนึ่งที่มันแยกมาจากซอนอาร์ตออนไลน์ที่เป็นอนิเมะซีรีส์หลักนะแล้วใครดูก็เก็ตได้ครับแต่ต่างกันอันเนี้ยมันเล่าต่อจากอันแรกเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เล่าแบบไม่ย้อนไม่เฮียอะไรไปชุดเลยถ้าใครที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยดูภาคแรกแล้วก็ไม่รู้จักซอนอาร์ตออนไลน์เนี่ยงงไม่เก็ตแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องครับอย่างต่อมาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องค่อนข้างช้านะฮะมันอาจจะแบบด้วยความที่นิยายโปรเกรสซีฟเนี่ยมันช้าอยู่แล้วงั้นมันเล่าเรื่องช้ามากๆแต่ว่าเป็นการช้าที่แบบมันเหมือนพยายามจะใส่เรื่องของตัวละครเข้ามาในหลายมุมแต่ว่าผมว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันทำได้สมูทกว่านี้ครับอันนี้มันแบบเหมือนยัดๆหน่อยนะแล้วก็มันมีการยัดแบบดราม่าเข้ามาทั้งเรื่องเลยแบบอาสนะร้องไห้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 อาซึนะร้องไห้แม่งร้องเฮียงไหนคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า Sword Art Online Progressive The Movie ภาคแรกเนี่ยมันสามารถบาลานซ์ทางด้านเรื่องของดราม่าแอคชั่นแล้วก็การเล่าเรื่องได้ดีกว่าครับอันนี้มันจะแบบเหมือนอยากใส่ดราม่ากูอยากให้คนดูร้องแต่ว่าถ้ามึงไม่ได้อินกับตัวละครไม่ได้ดูภาคแรกแล้วดูภาค2เลยไม่ได้เข้าใจว่า Sword Art Online คืออะไรมึงไม่ร้องหรอกคือแบบเดี๋ยวแม่งก็ดราม่าโอ้ฉันพยายามไม่พอเดี๋ยวก็แม่งก็ดราม่าโอ้ฉันหักหลังเพื่อนแม่งก็ดราม่าดราม่าแม่งอยู่นั่นแหละคือมันเป็นการดราม่าที่แบบลายทางอ่ะทุกคนแล้วมันแบบดราม่า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 มันคือการเล่าเรื่องที่แบบนี่เส้นเรื่องนะเว้ยเหตุการณ์ดราม่า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 มันเยอะไปเว้ยด้วยความที่มันเยอะไปเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถจับได้ว่าตกลงกูต้องร้องไห้กับอะไรประมาณนั้นนะครับอีกอย่างที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีภาคนี้ทำได้ดีมากๆก็คือเรื่องของแอคชั่นแอคชั่นด่านแบบไฟนอลที่แม่งสู้บอสเนี่ยชี้แม่งมันมากแล้วงานภาพงานเอฟเฟคเหมือนมึงอัดอั้นน่ะถ้าใครได้ดู One Piece Film Red เนี่ยคือผมไม่รีวิวเพราะผมไม่ชอบนะแต่ว่าต้องบอกว่าฉากไฟนอลแบทเทิลเนี่ยโคตรดีนะครับและเอฟเฟคประมาณนั้นน่ะเหมือนทีมงานเขาอัดอั้นจากการแบบเล่าดราม่าเยอะๆพอถึงซีนไฟนอลแบทเทิลแม่งคือแบบอัดเต็มอ่ะแล้วผมว่าแอคชั่นแม่งสนุกมากแต่ว่าแอคชั่นที่สนุกเนี่ยไม่มีอันเดียวเว้ยก็คือไฟนอลแบทเทิลและซีเควนซ์มันก็ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็นแอคชั่นลายทางแบบตบหนูตายตบแพะตายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกสนุกอะไรมันก็แค่เหมือนตัวละครวิ่งผ่านฉากแล้วก็ตัวละครตายซึ่งผมเสียดายมากนะครับคือแบบถ้าในอนิเมะเนี่ยแอคชั่นดีกว่านี้นะฮะ
คืออันนี้แอคชั่นตอน Final Sequence เนี่ยดีแล้วแต่ว่ามันน้อยไปครับอีกอย่างที่ต้องพูดคือเรื่องของงานภาพจริงๆภาพรวมเนี่ยสวยนะครับแต่ว่าซีนเปิดๆเรื่องเนี่ยมันจะมีบางซีนที่แบบดูลวกอ่ะเหมือนมันเป็นซีนแบบสัตว์ในป่าอะไรเงี้ยแล้วคือฉากอื่นมันจะมีเงามีการไล่ระดับแสงไอ้ที่นี่มันเหมือนแบบเอาเส้นมาลากโง่ๆแล้วก็แบบมันดูแบบลวกอ่ะมันดูเป็นงานแบบตรงนี้ไม่ทันแล้วอย่างนี้ละกันอะไรเงี้ยเขาไม่สังเกตหรอกมาแค่3วิซึ่งรู้สึกว่าเรียกว่าเดี๋ยวนี้ผมดูอันนี้ไม่ภาพสวยเยอะวะแต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าผมว่าภาพรวมมันก็สวยแต่ว่าตรงนี้มันแค่แบบนิดนึงอะนะแล้วก็อย่างที่ผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยทำได้ไม่ดีเลยคือเรื่องของการวางมุมกล้องครับคืออนิเมะเนี่ยมันเหมือนหนังเว้ยมันจะมีการจัดมุมกล้องผ่านตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเซอร์วิสแฟนมากจนเกินไปเว้ยคือมันเป็นหนังที่เหมือนจะโชว์สรีระผู้หญิงอะมันจะมีการวางกล้องผ่านใต้ตูดตัวละครแบบเนี่ยอันนี้คือขาตัวละครมันก็วางกล้องตรงนี้ให้เห็นแบบเป็นสวดทรงองค์เอวเห็นตูดฟิตขึ้นไปอะวางกล้องแบบเห็นร่องหน้าอกอะไรเงี้ยแม่งแล้วแม่งมีอย่างเยอะคือแบบเฮ้ยกูดูซาร์ออนไลน์เว้ยกูไม่ดูเทนไตไอ้เหี้ยก็ให้สรุปง่ายๆเนี่ย Sword Art Online The Movie Progressive 2เนี่ยก็นับว่าเป็นภาคต่อจากภาคแรกโดยตรงเลยถ้าใครที่ไม่ใช่แฟน Sword Art เนี่ยอย่าไปดูครับหรือถ้าอยากลองก็ได้ไม่ว่าอะไรลองดูได้แต่ถ้าคุณไม่รู้จัก Sword Art มาก่อนไม่เคยดูเลยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรแล้วแบบอยากลองอ่ะก็ลองได้ครับแต่ว่าผมไม่รับประกันว่าคุณจะดูเรื่องเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเปิดรับแฟนหน้าใหม่เท่าไหร่นะครับคือ Sword Art Online ที่เป็น The Movie ที่ผมชอบเนี่ยคือ Original Scale ครับอันนั้นเนี่ยผมว่าสนุกนะแล้วมันสามารถบาลานซ์ระหว่างคนดูกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ได้คือคนที่ไม่เคยดู Sword Art มาก่อนก็ดูเรื่องได้เพราะว่ามันมีรูที่มันค่อนข้างใหม่แล้วมันจะมีรูในเกม Sword Art อันเก่าอยู่ซึ่งถ้าใครไม่ใช่แฟนเนี่ยมึงดูไม่รู้เรื่องครับมันคือหนังที่แบบแฟนเซอร์วิส 1,000% ดังนั้นถ้าคุณเป็นแฟนหนังเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นแฟนซอนอาร์ตคุณชอบมันแน่นอนครับแต่ถ้าใครไม่ใช่แฟนเนี่ยไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ถ้ามองในมุมมองของแฟนเนี่ยผมว่ามันเอนจอยเพราะว่าแค่เราได้เห็นตัวละครที่เรารักบรรยากาศที่คุ้นเคยความนอสโตเจียต่างๆเข้ามาเราก็อินแล้วครับเราก็รู้สึกเอนจอยกับมันได้แต่ถ้าไม่ใช่แฟนเนี่ยคุณจะมีปัญหาแต่การเล่าเรื่องที่แบบมึงเล่าอะไรอ่ะกูไม่รู้เรื่องถ้าถามว่าเอนจอยกับแอคชั่นได้มั้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เพราะว่ามันน้อยอ่ะน้อยมากมันมีแอคชั่นซีเควนซ์ใหญ่ที่ผมว่าสนุกจริงๆอ่ะแค่ซีนเดียวเว้ยส่วนถ้าถามว่าเอนจอยกับดราม่าได้มั้ยผมก็มองว่าไม่ได้เพราะว่าคนดูหน้าใหม่เนี่ยยังไม่อินกับตัวละครเก่ามากพอครับแล้วใดๆคือบอกเลยว่าหนังเนี่ยแม่งมากคือผมเข้าโรงช้าประมาณ10นาที20นาทีเองนั่งไปเนี่ยก็นั่งแบบตอนแรกก็น่าเบื่อแบบน่าเล่าเครียดอะไรซ้ำซากพอหนังมันเริ่มสนุกเริ่มแอคชั่นแล้วเชี่ยเชี่ยแม่งมันกูว่าแม่งสนุกแน่นอนปรากฏพอแม่งมันพีคปื๊ดแม่งลงตัดจบแบบอะไรนะจบแล้วหรอแบบผมนั่งอยู่ในโรงจนเครดิตจบจนจอดำหมดขึ้นแบบคือจบแล้วหรอคือที่นั่งรอเนี่ยไม่ใช่แบบดูชื่อฟังเพลงนะคือแบบจบแล้วเหรอมันสั้นมากครับเรื่องนี้ยังไงถ้าเทียบกับ Progressive ภาคแรกเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะสนุกกว่ามากๆนะครับแล้วก็คนที่ไม่ใช่แฟนก็ดูได้นะครับก็คะแนนเนี่ยผมไม่ให้ละกันเพราะว่ามันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มอ่ะนะคือเฉพาะกลุ่มมากๆสําหรับภาคนี้นะครับผมก็เลยไม่รู้จะให้คะแนนยังไงดีก็เป็นว่าคะแนนผมละเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจว่าผมให้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามองในมุมมองของภาพยนตร์ทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะให้ตรงไหนเนื้อเรื่องแม่งก็แบบไม่ได้มีอะไรที่คนทั่วไปจะตามกับมันได้เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครที่ดูเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Sword Art Online The Movie Progressive 2 24 พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับฉันแล้วใจก็สั่นทุกทีอยากให้เธอได้เข้าใจความรู้สึกของฉันข้างในว่าฉันคิดถึงเธอถุงเท้ากับผ้าห่มให้ความอบอุ่นสไปเดอร์แมนก็คือฉันเมลี่เจนก็คือคุณ